Smart Energy สัปดาห์นี้พบกับ PEA Con and Innovation 2018นำนวัตกรรมที่คิดโดยพนักงานจากทั้งประเทศหลายร้อยชิ้นงานมาแข่งขันเพื่อพัฒนาการให้บริการไฟฟ้าให้มีคุณภาพมากขึ้นฝั่งผู้บริหารพูดถึงการก้าวเข้าสู่ Digital Utilityพบกันวันอังคาร 11:00 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32